ันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตลาดเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำขนมปังมังสวิรัติใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าจนกระทั่งส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นการเติมน้ำเย็นควรใส่น้ำลงในส่วนผสมเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเหลวจนเกินไปนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดจับกันเป็นก้อนใส่ออสเตรเลียนพลานเบสbutter alternative and salt เนยชนิดจืดตราเพียเลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันพืช 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวกรณีทำเป็นขนมปังลูกเกดตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงจนเนียนรีดก้อนโดเป็นแผ่นขนาด10 x 15นิ้วทาด้วย Australian Plant-Based Butter Alternative and Salt เนยชนิดจืดตาเพียเลสฟู้ดละลายโรยด้วยลูกเกดดำให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นใช้มีดตัดเป็นท่อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีทำเป็นขนมปังสับปะรดตัดก้อนโดยน้ำหนัก50กรัมแบ่งครึ่งก้อนแป้งใส่ไส้สับปะรดรีดให้เป็นแท่งยาวม้วนเป็นแท่งกลมใช้กรรไกรตัดเกือบขาดพักไว้ทำแป้งอีกชิ้นเช่นเดียวกันจากนั้นนำมาวางไขว้กันเรียงลงบนถาดอบพักจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีทำเป็นขนมปังผลไม้เมื่อนวดก้อนโดเนียนได้ที่เติมผลไม้แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนวดต่อประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งเข้ากันดีปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงจนเนียนจากนั้นนำก้อนโด3ก้อนคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ8นิ้ววางชิดกันถักเป็นทรงเปียพักขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้วยออสเตรเลียนอันซอลเนยชนิดจืดตาเพียเลสฟู้ดละลายพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟได้แล้วสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240ถึง42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.carelessfoodthailand.com